ข่าวสารกันต่อนะครับบิ๊กโจ๊กรายวันครับนี่นะวันนี้บิ๊กโจ๊กเป็นข่าวที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานได้เดินทางไปที่นั่นนะครับในฐานะที่เป็นผู้ฟ้องคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับนี่นะศาลก็ได้นัดมาฟังไต่สวนมูลฟ้องวันแรกแล้วครับบิ๊กโจ๊กก็มาแบบนี้หน้าตาก็สดใสผู้สื่อข่าวก็ไปถามเยอะครับเอาเป็นยังไงบ้างนี่นะเมื่อก่อนนี้ก็มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วแต่ปรากฏว่าก็ไม่ยอมกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยสู่กระบวนการฟ้องครับนี่นะคุณอัจฉริยะถูกฟ้องเท่าไหร่แล้วครับบอกว่า7คดีว่าอย่างนั้นเอ้าจะมีการยอมกันไหมล่ะเนี่ยครับเอ้าก็เมื่อบิ๊กโจ๊กนี่นะเขาไม่ยอมนะครับก็ต้องเดินหน้าสู้กันตามกระบวนการบิ๊กโจ๊กบอกด้วยนะครับทั้งคุณอัจฉริยะคุณเดชะบอกนะครับบอกว่าบิ๊กโจ๊กนะครับขอเป็นตัวกลางให้ผมนี่แหละประสานงานกับบิ๊กต่อหน่อยนะครับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเขาว่าโอ้ผมไม่รู้จักครับโทรศัพท์ไปแล้วท่านก็ไม่รับสายนี่ว่างั้นนะอ้าวอันนี้เป็นการเปิดประเด็นใหม่นะครับแสดงว่ามีการเกลี่ยกันเหรอเนี่ยนะขณะเดียวกันนะครับบิ๊กโจ๊กวันนี้พูดว่าไงครับนี่นะผมมาฟ้องนะครับเอายืนยันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้รับความยุติธรรมแม้กระทั่งคดีนี้หรือคดีอื่นที่ผมฟ้องด่าทุกคนแต่ถ้าผมได้กลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจะถอนฟ้องทุกคนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยนี่ครับประจันนี้เป็นความคืบหน้าเอาสั้นๆพูดภาษาง่ายๆนะครับพาดหัวก็ว่าเก้าอี้ข้าใครจะแตะประมาณนั้นครับ